สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกับรายการปากท้องชาวบ้านทางทีวี24สถานีประชาชนกับผมสหรัฐนะครับท่านผู้ชมครับรายการปากท้องชาวบ้านออกอากาศทุกวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย2โมงและก็จะรีรันในวันเสาร์นะครับในเวลาบ่าย3โมงท่านก็สามารถที่จะติดตามได้2เวลานะครับรายการปากท้องชาวบ้านยังคงติดตามผลงานดีๆในยุคในสมัยของไทยรักไทยนะครับว่าใครทำมาหากินอะไรที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานในเรื่องของโอท็อปนะโอท็อปนี่ตอนนี้ไปทั่วโลกแล้วเป็นการต่อยอดในยุคในสมัยของไทยรักไทยจนถึงปัจจุบันนี้คงไม่ลืมนะครับว่าผลงานดีๆอย่างนี้ยังอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนตลอดกาลนั่นก็คือในเรื่องของให้โอกาสให้โอกาสสำหรับผู้ผลิตสินค้าต่างๆสามารถนำสู่ตลาดนั่นก็หมายถึงว่าตลาดสากลนะฮะโดยที่มีการสนับสนุนภาครัฐบาลในยุคในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันยังมีอยู่นะครับยังทำกันต่อเนื่องนะครับทำให้หลายคนหลายท่านเนี่ยร่ำรวยไปเรียบร้อยเยอะมากครับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่มีผลงานอะไรดีๆก็แจ้งเรามาเรายินดีที่จะลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปถ่ายทำนะไปพูดคุยสนทนากับแนวคิดของท่านนะครับซึ่งในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราจะต่อยอดไปพูดคุยสนทนากับคุณสะอาดนะถือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนถือว่าเป็นโอท็อปด้วยแนวคิดที่แตกต่างนะครับเขาขายอะไรแต่ว่าถ้าเราสามารถนำเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารนั้นเก็บสะสมไว้นานๆมันสามารถขายได้และที่สำคัญด้วยแนวคิดว่าจะเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรวันนี้เราจะไปที่วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์คิดนี้แหละครับถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งไม่ต้องมีโรงงานใหญ่โตมโหฬารไม่ต้องมีทุนเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ที่ทำอยู่ได้ทุกวันนี้สามารถที่จะสร้างรายได้ในธุรกิจครอบครัวได้นะครับและยังแบ่งปันให้กับชุมชนและยังช่วยเหลือพี่น้องภาคการเกษตรที่ปลูกพืชผักผลไม้นั้นๆได้มันเป็นวงจรครับท่านผู้ชมครับคุณทำในสิ่งนี้แต่คุณช่วยอีก5คนนะฮะมีการจ้างแรงงานมีการไปซื้อวัตถุดิบจากภาคการเกษตรแล้วก็มีการนำมาแพ็คกิ้งนะฮะแล้วก็มามีกระบวนการที่ถือว่าสุดยอดด้วยแนวคิดนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยสนทนากับคุณสะอาดนะครับว่าเขาคิดได้อย่างไรอันนี้ก็คือเป็นการต่อยอดจากผลิตผลโอท็อปนั่นเองครับซึ่งวันนี้ก็จะมีทั้งอาจารย์เป้านะฮะคุณรัตพลคุณน้ำหวานก็จะลงไปดูโรงงานเขาเลยแล้วไปพูดคุยสนทนาแนวคิดของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับในวันนี้รายการปากท้องชาวบ้านลงพื้นที่ที่วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับใครที่ติดตามรายการปากท้องชาวบ้านต้องการสนับสนุนในรายการนะครับซึ่งผมมีข่าวดีมาบอกครับน้ำมันดาวอินคาครับท่านผู้ชมครับสกัดเย็น 100% นะครับนี่ชนิด1ลิตรโดยปกตินะครับคนที่จะซื้อสมัยก่อนนี่เราบอกว่าเป็นขวดเนี่ย4ขวดเท่ากับ1ลิตรด้วยราคาทั้ง 3,000 บาทนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาทำเป็นลิตรนี่แหละฮะ 100% เต็มนะฮะด้วยราคา 2,500 บาทครับนี่คือโปรโมชั่นของรายการปากท้องชาวบ้านของเราครับนอกจากนี้ยังมีแคปซูลนะครับใครที่ทานน้ำมันยากเหม็นเขียวหรืออย่างง้นอย่างนี้มันมีคนบ่นเยอะแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะฮะก็สามารถเป็นแคปซูลได้นี่นะครับและที่เป็นพระเอกของรายการเรานั่นก็คือถังเช่าตัวนี้นะครับมีปัญหาเรื่องความดันเบาหวานน้ำตาลคอเลสเตอรอลไตต่างๆสนับสนุนในรายการขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนที่โทรมาสนับสนุนในรายการนะครับในรอบเดือนที่ผ่านมานี่นะฮะคนสั่งเยอะมากอันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับถ้าท่านกินแล้วนะฮะต้องการแชร์ประสบการณ์นำประสบการณ์นั้นมาบอกกล่าวก็ส่งคำถามมาที่เราหรือโทรมาในรายการเรายินดีนะครับที่จะนำโอกาสและการแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนที่ชมรายการเราอยู่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับท่านผู้ชมนะครับรายการปากท้องชาวบ้านจึงยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารายการเราอยู่ได้เพราะภาคประชาชนประชาชนสนับสนุนในรายการเราก็มีโอกาสไปทำสารคดีสิ่งที่ดีๆกับพี่น้องประชาชนมาเผยแผ่ทางทีวี24
สถานีประชาชนทุกวันนี้แหละครับเอาละครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจที่จะสนับสนุนก็เบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นหน้าจออยู่แล้วสอบถามมาได้ครับกับผมสหรัฐนะครับเอาละฮะถ้าหากว่าท่านผู้ชมพร้อมแล้วในสัปดาห์นี้เราจะไปพูดคุยกับวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์คุณสะอาดนะฮะนอกจากนี้ยังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมานะฮะเดี๋ยวจะมีคุณน้ำหวานคุณรัตพลนะฮะมาตอบคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะว่าคำถามนั้นคืออะไรนะครับวันนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราจะไปที่วิสาหกิจชุมชนนะที่สนามจันทร์จังหวัดนครปฐมท่านผู้ชมครับรายการปากท้องชาวบ้านยังคงติดตามเรื่องการทำมาหากินของพี่น้องภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมนะครับแต่วันนี้โชคดีครับเราเดินทางมาที่จังหวัดนครปฐมอีกครั้งหนึ่งผมและอาจารย์เป้าอยู่กับคุณสะอาดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับวันนี้มาที่นี่เขตนี้คือเขตอำเภอเมืองนครปฐมอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองนะครับครับถามพี่สะอาดนิดนะครับพี่สะอาดนี่จบสาขาการเกษตรทางด้านสัตวบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับแต่ปัจจุบันนี่มาทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกแปรรูปครับนะครับจบสัตวบาลแต่มาทำเรื่องมันตรงกันไหมมันตรงสายงานไหมไม่จำเป็นต้องตรงมันเกี่ยวกับการเกษตรเราก็ต้องดูว่าอันไหนที่มันพอเราพอจะทำได้แล้วมันก็เพิ่มมูลค่าได้บางทีบางส่วนที่ยังจบกับทางด้านการเลี้ยงสัตว์มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่สามารถจะแข่งขันในท้องตลาดได้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนครับแนวคิดเปลี่ยนวิธีคิดในมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะเห็นพวกผักผลไม้อะไรนี้เยอะอยู่แล้วด้วยไหมคะก็ที่กับพวกนี้ด้วยไหมคะจริงๆแล้วเดิมเราไม่ได้สนใจทางด้านพืชเลยเรามุ่งไปทางด้านปศุสัตว์มากกว่าแต่ว่าเหตุการณ์มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับคือการที่คือท่านผู้ชมครับแนวคิดเนี่ยเป็นหลักสำคัญนะครับเราจะสร้างมูลค่าของตัวนั้นๆได้อย่างไรอย่างกรณีกล้วยเนี่ยฮะถ้าอยู่ในท้องตลาดก็อาจจะ20ถึง40บาทแต่ถ้ามันมาอยู่ในนี้มันหลักร้อยหลักอะไรก็ว่ากันไปนี่คือแนวคิดที่คุณสะอาดได้นำเสนอนะครับคุณสะอาดได้มองไหมว่าสัตวบาลเนี่ยในอนาคตนี่สัตว์เลี้ยงบ้านเราหรืออะไรมันจะน้อยลงแต่ภาคการเกษตรสุขภาพเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นได้มองวิสัยทัศน์ได้มองอย่างนั้นไหมครับจริงๆแล้วคนบริโภคพืชผักเยอะมากขึ้นแล้วก็บางคนก็จะหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์เกินไปมากอะไรอย่างเงี้ยฮะบางทีมันก็จะมีพวกไขมันอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลสุขภาพก็จะรับประทานผักที่มีเส้นใยเยอะเราก็สามารถที่จะคือกลุ่มพวกมังสวิรัตพวกกรีนพวกอะไรพวกนี้มันจะมีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับครับคนเห็นคุณค่าของการทานพืชผักผลไม้ครับมากกว่าที่จะทานพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเพราะเนื้อสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ที่เราเห็นเนี่ยมันมาทุกรูปอ่ะมันมีตัวเล่นอ่ะอย่างเช่นไก่อ่ะไก่15 วันเนี่ยโตแล้วใช่แล้วโตแล้วแล้วนะคะหมูก็เหมือนกันนะคะก็มีการสารเล่งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนก็เลยกลัวกันก็หันมาทานพวกผักก็มีแนวคิดยังไงคะถึงได้คิดอยากจะทำก็ทำแบบนี้นะคะคือผักเนี่ยมันเป็นส่วนที่เส้นใยซึ่งจริงๆแล้วมันทำให้ระบบการขับถ่ายเราดีขึ้นนะครับนี่ของจริงไหมท่านโทษฮะของจริงฮะเราทำจากผักจริงๆผักจริงๆรูปร่างแบบนี้เลยใช่เรามาตัดแต่งแล้วก็ทำให้มันแห้งเอาน้ำออกเท่านั้นเองฮะแล้วก็ปรุงรสตามที่ผู้บริโภคต้องการโอ้ไม่ถามที่สะอาดจริงๆนะฮะท่านผู้ชมจะได้รู้เป็นแนวคิดคือไปศึกษารายละเอียดหรือคิดค้นยังไงว่ามันจะต้องไหมรูปแบบแห้งอย่างเงี้ยไปเรียนหรือว่าไปอบรมอะไรยังไงฮะจริงๆเราก็ดูจากในYouTube ก็ได้หรือหาข้อมูลเองก็ได้แล้วเราก็มาดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาขายในท้องตลาดเนี่ยเราน่าจะทำอะไร
ที่มันจะเพิ่มมูลค่าได้แล้วมันเก็บได้นานแล้วก็สามารถที่มีตลาดรองรับเนี่ยเราต้องดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เริ่มมาจากการทำกระเจี๊ยบอย่างแรกอาจจะเริ่มจากการทำขนุนหรืออาจจะเริ่มจากชาใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องพอเราทำไปเราก็จะเจอปัญหาว่าอันเนี้ยมันไปได้อันนี้มันไปไม่ได้อันนี้ช่องตลาดมันใหญ่อันนี้ช่องตลาดมันเล็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยปรับกันครับค่ะในทั้งหมดต้อง4อย่างเลยอันไหนที่คนสั่งซื้อมากที่สุดก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยฮะไหนฮะในตัวไหนฮะตัวนี้ครับกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเหรอฮะครับอ๋อมันกระเจี๊ยบจริงๆเลยนะคะครับเนี่ยเขาอันคือกระเจี๊ยบเขียวนี่ก็คือบริโภคได้ดิบถ้าโดยธรรมชาติของเขาครับก็คือบางคนเอาไปลวกไปจิ้มน้ำพริกแต่เนื่องจากว่ามันมีเมือกมันมีไฟเบอร์อ๋อใช่ไฟเบอร์ครับมันไฟเบอร์ที่มันเป็นเมือกอ่ะดังนั้นคนก็จะไม่อยากกินมันแย่ๆมันเหมือนมียางยืดมันยืดยืดนะมันแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขานิยมมากครับโอ้มันมีประโยชน์มีประโยชน์แต่ว่าคุณสะอาดเนี่ยได้มองว่าแต่ละชนิดเนี่ยมองว่ามันมีประโยชน์อะไรกับร่างกายด้วยไม่ใช่ว่าจับมั่วเลยแต่ว่าเน้นว่าอันนี้คือมันแก้ไขอะไรในระบบร่างกายได้เพราะว่าเราจะทำเพื่อจะเพิ่มมูลค่าเนี่ยเราก็ต้องหาลูกค้าให้มันตรงกับลูกค้าแล้วก็เราก็ต้องใส่คุณประโยชน์ของมันเข้าไปในตัวสินค้าไม่ใช่กินสักแต่ว่าจะกินให้มันกรอบ ให้มันเพลินอะไรอย่างเงี้ยไม่เราคิดถึงมากกว่านั้นครับคือบรอกโคลีบรอกโคลีฮะอันนี้บรอกโคลีก็เป็นพืชผักที่ทำกับข้าวอยู่แล้วทำอยู่แล้วฮะแต่ว่าเนื่องจากบางคนไม่ชอบกินผักบางคนฮะเด็กบางคนไม่กินผักเลยเด็กไม่กินผักเห็นผักแล้ววิ่งหนีเลยอะไรเงี้ยหรือว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่ใส่ถั่วงอกไม่ใส่ผักชีไม่งอกไม่ถั่วไม่อะไรก็จะกินแต่แป้งกับลูกชิ้นครับก็เราก็เลยจะทำให้มันลักษณะว่าเป็นขนมขบเคี้ยวแต่ได้ประโยชน์ครับเอาท่านผู้ชมครับนี่คือแนวคิดที่คุณสะอาดได้เพิ่มเติมอันที่1คือเราจะสร้างมูลค่าในตัวนั้นได้อย่างไรก็คือการมาทำรูปแบบอย่างนี้อันที่2คือคุณประโยชน์ของตัวนั้นๆ นะฮะว่าคุณจะผลิตอะไรแต่ต้องตอบเขาก่อนว่ามันมีประโยชน์อะไรกับร่างกายของคุณอันนี้คือตรงคำถามตรงประเด็น2เรื่องเรื่องหนึ่งคือเพิ่มมูลค่าจาก10บาทอาจจะเป็น100ก็ได้นะฮะอันที่2คือคุณกินแล้วคุณได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้กระทานอาหารอย่างไรให้เป็นยาก็ว่าได้เลยนะครับที่คุณสะอาดฮะก่อนที่จะมาเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยกระบวนการเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนล่ะมันจะต้องทำยังไงง่ายๆจะลองยกตัวอย่างกระเจี๊ยบสักเรื่องนะฮะเจี๊ยบตอนที่เราเก็บสดมาก่อนเก็บสดฮะเก็บสดเราก็มาตัดแต่งเก็บสดแล้วทำไงครับเอามาล้างทำล้างครับแล้วก็ทำการลวกค่ะลวกเพื่อลวกร้อนฮะลวกร้อนลวกด้วยน้ำร้อนใช้น้ำร้อนแล้วยังไงฮะแล้วเราก็ทำไมออกไปได้ยังไงคะน้ำพอเราลวกเสร็จเราก็จะเข้าเครื่องทอดสุญญากาศหรือเครื่องอบสุญญากาศเราจะมีสองปั่นแห้งไม่เราจะต้องทำวิธีการไล่น้ำคืออันการทอดสุญญากาศแล้วก็เป็นการทอดผักอันเนี้ยที่มีปริมาณน้ำประมาณ 90% เนี่ยนะในระบบสุญญากาศนะครับถ้าเราเป็นทอดธรรมดามันก็จะใช้ความร้อนเยอะแล้วผักที่มีน้ำเยอะเนี่ยน้ำจะไม่แห้งมันจะอมน้ำอยู่มันจะอมน้ำมันจะเหมือนผัดผักเหมือนน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เราใช้เทคโนโลยีในการทำก็คือเราลดความดันบรรยากาศลงมานะฮะน้ำที่จุดเดือดร้อยเนี่ยมันก็จะจุดที่เปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอเนี่ยมันจะเหลือประมาณสัก 3-40 องศาเซลเซียสเองแล้วเราก็ใช้เวลาในการดึงน้ำออกเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะครับผักที่ได้ก็จะมีคือมีความชื้นเหลือไม่ถึง 10% นะครับเสร็จแล้วก็พอได้ที่แล้วต้องมาผสมอะไรมาปรุงรสฮะปรุงรสครับบางช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราจะไม่ปรุงรสเลยจะขายเพียวๆก่อนเพียวๆไปเลยก็ลูกค้าก็มีการตอบรับดีแต่เนื่องจากบางทีคนรับประทานไปหลายๆซองแล้วก็อยากจะมีรสชาติอะไรเพื่อจะให้มันทานง่ายทานได้เยอะง่ายขึ้นบางทีซื้อไปให้เด็กกินเด็กก็อยากกินรสสาหร่ายอยากจะกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นการกระตุ้นให้เด็กเนี่ยลองดูสิอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นการเพิ่มรสชาติเข้าไปทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีทางเลือกอ๋อพอปรุงรสแล้วพี่ต้องมาอบนี่ต้องอบฮะคือเครื่องเรานี้ทำเสร็จในตัวเดียวอ๋อเหรอฮะครับไม่ต้องแล้วสามารถบรรจุภัณฑ์ได้เลยใช่อ๋อเราเคยได้ยินแต่สาหร่าย
อันนี้มันมีแปลกหลายๆอย่างแล้วก็แถมได้คุณค่าขั้นตอนครับท่านผู้ชมฮะ1เอาสดๆมาก่อนซื้อแล้วมาล้างให้สะอาดพอล้างสะอาดก็สู่กระบวนการเป่าแห้งหรือทำให้น้ำอบหรือว่าปั่นกระบวนการเทคโนโลยีก็แล้วแต่นะฮะหลังจากนั้นก็ปรุงรสเข้าไปพอปรุงรสเสร็จแล้วคือตรงมันแห้งแล้วตรงนั้นแล้วก็บรรจุภัณฑ์ได้เลยครับบรรจุใส่ซองเก็บได้นานไหมครับเก็บได้ปีเดียว1ปีต้องบริโภคครับครับในสุญญากาศที่เราเก็บไว้ไม่เราไม่ได้เก็บในสุญญากาศวิธีการทำคือทำในสุญญากาศแต่ว่าในซองเราขออนุญาตจะมาตรงตัวนี้ฮะอันไหนกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบโอเคครับนี่นะฮะอาจารย์เป้าถือนี่ฮะเส้นข้างในจะเป็นเส้นใยอาหารแล้วก็เป็นเมล็ดนี่นะพอพี่พอมันได้รูปแบบได้แล้วก่อนที่จะมาบรรจุนี่มันใช้ขั้นตอนยังไงฮะก็เอาไปใส่ในซองเสร็จแล้วก็มีการเติมไนโตรเจนเข้าไปโอ้ถือว่ามันพองๆเลยนะครับแล้วเรากำหนดหรือเปล่าครับว่าแต่ละซองมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับมีน้ำหนักมาตรฐานแน่นอน30 กรัม30กรัมครับบางประเภทก็เหลือ25 กรัมบางประเภทก็แล้วแต่ว่าปริมาณว่าเรากะดูว่ามันพอที่จะขายในราคาเท่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้คุณค่าทางโภชนาการนี่อยู่ครบหมดเลยใช่ไหมอยู่ฮะเพราะว่าตอนที่เราทอดหรืออบแห้งเนี่ยน้ำก็จะอยู่ในตัวของเขาเองไม่เราดึงน้ำออกเราดึงน้ำออกเพราะฉะนั้นคุณค่าอาหารโดยที่มันไม่ได้ผ่านความร้อนมากการวิตามินพวกแร่ธาตุพวกสารอาหารนึกจะอยู่ค่อนข้างครบถ้วนนะครับครบถ้วนนะครับอันนี้ก็คือนะฮะมีมาตรฐานมีผมเห็นนะฮะมีอย.มีโอท็อปมีอะไรมี GMP ฮารานครับ GMP นะฮะมีลายเส้นเรียบร้อยครับก็เป็นท่านผู้ชมฮะก็ผมก็อยากจะพูดไปถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปคือสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่คิดเองทำเองแล้วสามารถนำสู่ท้องตลาดได้ด้วยหลักการง่ายๆก็คือว่าคุณจะเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้านั้นได้อย่างไรนะฮะนี่ก็คือที่คุณสะอาดได้คิดค้นและทำขึ้นมาเป็นรูปแบบโลโก้เบ็ดเสร็จแบบนี้การตลาดเป็นยังไงบ้างครับการตลาดเราก็ช่วงแรกเราก็ไปออกบูธออกงานตามเกษตรอะไรอย่างเงี้ยตามเมืองทองธานีบ้างแล้วก็ไปตามศูนย์เศรษฐกิจบ้างแล้วเราก็เป็นสินค้าโอท็อปค่ะแล้วมีต่างชาติเวลาเขาได้ออเดอร์ขอออเดอร์เราเนี่ยค่ะเขาติดต่อกันทางไหนคะถึงได้รู้นะคะทีเราก็ต้องไปออกงานอย่างงานไทเฟกอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานแสดงสินแสดงเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอาหารของประเทศไทยซึ่งก็มีผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้ามาจำนวนมากครับพอเขามาเห็นเขาก็เลยสั่งซื้อเลยใช่ครับก็บางทีสินค้าประเภทนี้บางประเทศเขาก็ผลิตอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะราคาไม่เท่ากับเราหรือวัตถุดิบคุณภาพดีไม่เท่าเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จำเป็นจะต้องหาซัพพลายเออร์ที่จะป้อนตลาดให้ป้อนสินค้าเข้าไปในตลาดของเขาเนี่ยให้มันต่อเนื่องแล้วก็มีหลายรูปแบบแล้วบางทีก็รสชาติที่มันแตกต่างกันเรามีความถนัดตัวสินค้าตัวไหนเราก็จะทำไม่กี่ตัวเราไม่ได้ทำทุกอย่างเพียงแต่ว่าอย่างนครปฐมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราปลูกกระเจี๊ยบเพื่อการส่งออกอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีตัวกระเจี๊ยบเนี่ยในจำนวนที่มากแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากมายนะฮะเพียงแต่ว่าผักประเภทนี้มันคนรับประทานน้อยนะครับเราก็เลยต้องมีการทำให้มันน่าทานให้มันน่าทานเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็คู่แข่งก็มีไม่มากนะครับเราก็จะสามารถที่จะอยู่ได้นานนะฮะไม่ใช่ว่าคนที่มีทุนทรัพย์เยอะสามารถที่จะผลิตแข่งกับเราได้เราก็สู้ไม่ได้นะครับค่ะแล้วการที่เราจะได้วัตถุดิบมาเนี่ยค่ะเรามีการให้ชาวบ้านทำเป็นกลุ่มอะไรหรือเปล่าใช่ใช่กำหนดเป็นกลุ่มให้เขาทำส่งเราหรือเปล่าคะครับอันนี้เราก็ไปติดต่อทางกลุ่มเกษตรกรเนี่ยนะฮะว่าให้จัดให้เราว่าเราต้องการไซส์ขนาดนี้นะลักษณะของตัวฝักขนาดนี้แล้วก็เก็บมาเราก็จะต้องเอามาทำตอนที่มันยังสดๆเลยนะเพื่อที่จะให้รสชาติมันดีนะครับเราไม่ได้ไปเอาของเสียของเหลืออะไรมาทำคือเราก็โคกับบริษัทที่ส่งไปญี่ปุ่นอยู่แล้วว่าอันนี้นะมันเป็นสินค้าซึ่งคุณผลิตมาบางครั้งมันผลิตมาเยอะเกินไปมันก็กลายเป็นล้นตลาดนะบางทีพอเป็นล้นตลาดลูก
กษตรกรก็ทำให้เขามีราคาที่แบบเขาได้น้อยแต่ถ้าเราสามารถที่จะรับซื้อเขาได้เขาก็เป็นการเพิ่มราคาแล้วเราก็เก็บวัตถุดิบนี้ได้ปีหนึ่งเหมือนกันวัตถุดิบที่เรายังไม่ได้ทำให้แห้งเนี่ยนะเราก็จะมีห้องแช่แข็งเก็บไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนกับเป็นตลาดสำรองสำหรับสินค้าที่ช่วงที่มันเกินอะไรอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นนะว่าอย่างที่คุณสะอาดได้พูดถึงก็คือ1เป็นการส่งเสริมเกษตรกรชาวบ้านที่ปลูกอยู่แล้วนะฮะเราก็เป็นผู้กำหนดว่าเราต้องการสเปคว่าเติบโตเท่าไหร่กี่วันกี่สัปดาห์แล้วก็เอามาเป็นการผลิตในครั้งนี้อันที่2คือจะเห็นได้ว่านะฮะสินค้าทุกรายการเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้ในรูปแบบของเราเอกลักษณ์ในรูปแบบของบริษัทเองเพราะว่าไม่ต้องไปห่วงว่าทำหรือเปิดบริษัทใหญ่โตมโหฬารทำการตลาดแต่ว่าปัจจุบันโลกไร้พรมแดนเนี่ยฮะการสื่อสารจากเว็บไซต์จาก Facebook จากต่างๆเหล่านี้ก็เพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการอย่างที่คุณสะอาดได้พูดถึงก็คือว่าไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องอะไรมากมายแต่ว่าเขาใช้วัตถุดิบในพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกอยู่แล้วมันว่าทุนหมุนเวียนช่วยเหลือกันในรูปแบบอย่างเงี้ยประสบการณ์จากวันนั้นถึงวันนี้คุณสะอาดกี่ปีครับที่ทำในสิ่งนี้เราทำมา12ปีแล้วฮะ12ปีไม่ใช่น้อยแต่เราทำไมเพิ่งเคยได้เห็นเราก็ไม่เคยเห็นนะไม่ค่อยได้ส่งในประเทศไทยครับประเทศไทยนี่มีร้านค้าร้านย่อยอะไรสั่งแล้วไหมก็มีอย่างเลมอนฟาร์มอย่างร้านดอยคำร้านพวกมังสวิรัติพวกอะไรพวกนี้หรือร้านขายของฝากทั่วไปก็มีขายมีขายถ้าต้องถามว่าโรงงานของเราเป็นมินิโรงงานหรือเป็นธุรกิจครอบครัวหรือเป็นมากน้อยเราเป็นวิสาหกิจชุมชนนะเราวิสาหกิจชุมชนครับเรามีโรงแปรรูปซึ่งไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ใหญ่มากครับก็เอาคนในชุมชนน่ะมาทำงานนะครับเป็นการเพิ่มรายได้การจ้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับการสั่งออเดอร์สั่งเขาสั่งเรานี่แหละค่ะสั่งทาง Facebook ทาง LINE ทางอะไรเห็นมีแล้วมีหมดอะฮะทั้ง Facebook ทั้ง LINE ทั้งเว็บไซต์ผ่านทางโทรศัพท์ก็สั่งบางทีรายการทีวีก็นำไปเสนอก็ลูกค้าก็ติดต่อเข้ามาครับนะครับเอาแล้วฮะท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่สนใจก็โทรศัพท์มาหน้าจอเนี่ยฮะเราจะเป็นผู้หนึ่งประสานงานมายังของการผลิตกระบวนการผลิตที่นี่ของคุณสะอาดนั่นเองนะครับเป็นการส่งเสริมในเรื่องของผลิตภัณฑ์โอตอบมาตรฐานแน่นอนนะฮะมีทั้งฮาลาลมี GMP นะฮะมีการผลิตมีครบทุกอย่างปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญครับมันได้คุณประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแค่อร่อยอย่างเดียวแต่ว่ามันมีคุณประโยชน์ทางค่าทางอาหารทางโภชนาการด้วยนะครับก็อย่างที่คุณสะอาดได้พูดถึงนะครับว่าการทำเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราทำเป็นกลุ่มหรือเราทำเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มฮะเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มฮะเราก็จะมีสมาชิกอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยประมาณสัก40รายนะครับมันก็เป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้เรียนรู้ด้วยบางทีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่ามันมีวิธีการแปรรูปอย่างนี้ไหมหรือว่าจะแก้ปัญหากับสินค้าที่เขามีในมือของเขาเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าจะแปรรูปยังไงให้มันเพิ่มมูลค่าได้หรือมันขายได้ก็จะมีคนเข้ามาดูงานเราบ่อยมากนะว่าครับแม้แต่ต่างประเทศก็ยังมาเลยฮะกลับมาดูว่าไอ้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันมีโตไหมมันมีตายไปเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทำยังไงให้มันอยู่รอดเนี่ยบางคนก็เข้ามานั่งคุยเข้ามาปรึกษากันบางทีก็จะมีทางจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เข้ามาเยอะครับแล้วก็บางทีก็มีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็จะส่งเขาอาจจะมาปรึกษาเราว่าอันนี้เขาทำส้มในวันนั้นจากจังหวัดตากมาเขามีปัญหาเรื่องว่าส้มเขาเนี่ยผิวไม่สวยลูกเล็กแต่รสชาติดีแปรรูปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำการแปรรูปให้แล้วก็ส่งให้เขาดูว่าอันเนี้ยคุณแปรรูปได้นะแล้วก็รสชาติมันประทับใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะบางทีก็จะมีบริษัทต่างๆที่เขาผลิตสินค้าอย่างพวกที่ส่งน้ำมะพร้าวไปต่างประเทศเนี่ยน้ำมาส่งไปได้ขายดีแต่เนื้อเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรก็บางทีก็ส่งตัวอย่างสินค้ามาบอกว่าให้ช่วยทำให้หน่อยบางทีเราก็เหมือนทำการวิจัยให้เขานั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับจ้างวิจัยแต่ว่าบางทีมันก็เหมือนว่าเราทำให้เขาแห้งได้เขาแก้ปัญหาของเขาได้เขาก็เพิ่มมูลค่าได้เราก็จะได้สินค้าใหม่เข้ามาด้วยครับครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่านะครับทางคุณสะอาดเองก็ไม่ได้มุ่ง
หวังที่จะทำธุรกิจรายได้มากมายแต่ว่ายังสร้างโอกาสแบ่งปันโอกาสประสบการณ์ให้คำแนะนำปรึกษาได้ก็ถือว่าสุดยอดของการทำในสิ่งนี้นะครับบนโต๊ะทั้งหมดนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็อย่างที่เราพูดอยู่เสมอว่ารายการปากท้องชาวบ้านเราจะส่งเสริมเรื่องการทำมาหากินถ้าหากว่าท่านผลิตสินค้าอะไรได้ไม่รู้จะขายใครนะไม่รู้ว่าผลิตแล้วมันเกินความจำเป็นของผู้บริโภคหรือเปล่าก็สามารถมาแปรรูปต่างๆอย่างนี้ได้นะครับนี่คือเป็นแนวคิดที่เราได้ในวันนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าใครทำอะไรนะฮะถ้าทำกันเยอะมากเนี่ยราคามันจะตกนะใช่ค่ะแต่เราจะถือโอกาสช่วยโอกาสนั้นมาแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ไหมอย่างมะม่วงเนี่ยมันฤดูกาลเดียวใช่ไหมเราก็สามารถเก็บแห้งได้ไหมเก็บอบเก็บอย่างอื่นได้ทำได้เยอะแยะทำได้อีกตั้งเยอะแยะนี่คือโอกาสของพี่น้องประชาชนที่ทำในเรื่องของภาคการเกษตรถ้ามันเกินตลาดไปมันจะราคาไม่ได้เลยนะครับพี่สะอาดมีแนวคิดมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าผลิตแล้ว อยากจะให้โอกาสกับตัวเองมีข้อคิดมีหลักการคิดง่ายๆอย่างไรบ้างครับคือทำไงให้สินค้าเกษตรเนี่ยมันมีอายุนานขึ้นแม้แต่ว่าถ้าเรามุ่งจะขายสดได้นะเราก็ควรจะรีบขายมันไปเพราะปริมาณสินค้าเกษตรมันเยอะนะครับแต่ถ้ามันขายไม่ทันเราก็จำเป็นจะต้องแปรรูปจะเป็นการทำให้แห้งจะเป็นการเอาไปแช่ในน้ำเชื่อมหรือจะเป็นการอบจะเป็นการหมักจะเป็นอะไรพวกนี้ก็เป็นการเพิ่มใช้สินค้าทางการเกษตรเนี่ยให้มันได้ประโยชน์นะครับเพราะนั้นใครมีปัญหาเกี่ยวกับการแปรรูปเนี่ยเราก็ควรจะต้องศึกษานะครับศึกษาเรียนรู้ไปแล้วก็โอกาสที่เราจะต้องสูญเงินไปบางคนเอาของไปกองทิ้งเน่าเหม็น อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็กลายเป็นประโยชน์ที่มันขาดไปเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะศึกษาวิธีการแปรรูปนะครับสำหรับคนที่จะมาดูงานเนี่ยติดต่อมีเบอร์โทรศัพท์จะให้มีฮาร์ดเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตว่าวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์นะครับก็จะมีคนมาดูมากครับบางทีก็เข้าไปดูได้ใน Facebook ก็มีบางทีในเว็บไซต์ของเราเองก็จะมีคลิปอยู่แล้วว่าเนี่ยผลิตอย่างนี้ทำขั้นตอนยังไงเนี่ยจริงๆก็สามารถจะศึกษาจากตรงนั้นก่อนก็ได้หรือว่ามีปัญหาจริงๆก็ลองรวมกลุ่มกันเข้ามาแล้วก็มานั่งคุยกันว่ายังเราเพราะเห็ดมาไว้เยอะแยะเลยแต่ว่าเห็ดเนี่ยบางทีมันก็50บาทว่าขั้นตอนวิธีการและแนวคิดในการที่จะผลิตของพวกนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คุณสารัตน์มาอยู่แล้วเนาะเรามาคุณรัตพลน้องน้ำหวานคุณสะอาดด้วยทำมาชิมกันดูอาจารย์เป้าชอบส้มมากเลยแล้วลองชิมส้มลองชิมดิคะแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอันนี้กล้วยกล้วยหอมสุกเนี่ยส้มก็เป็นรสส้มจริงๆเลยนะคะกลิ่นเป็นส้มเลยที่ผมสนใจมากก็คือตัวกระเทียมตัวเนี้ยเพราะปกติจะทานยากมันจะมีขนทานแล้วคันคอธรรมดาเราไม่ค่อยชอบเพราะมันเป็นเมือกทำเสร็จแล้วเนี่ยมันกินแบบสแน็คได้เลยกัดกินเล่นได้เลยเดี๋ยวลองดิคะคุณณัฐพลชอบครับเพราะตัวกระเทียมนี่มีประโยชน์มากมากอร่อยมากเลยค่ะครับผมกัดทานได้ทั้งปากเลยครับกล้วยก็ออกหวานหวานนิดนึงแล้วกลิ่นมันกลิ่นเป็นกล้วยมันกล้วยจริงๆเลยนะคะกลิ่นไม่ได้เปลี่ยนรสชาติแล้วก็กลิ่นของกล้วยก็คือกล้วยนะคะส้มก็เป็นส้มตัวนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นยังเห็นครั้งแรกบล็อกเคอรี่บล็อกเคอรี่นะยังเหมือนบล็อกเคอรี่สดๆเลยนะลองเดี๋ยวทานนี้เป็นไงเป็นยังไงบ้างกรอบจริงๆมันเหมือนไม่ได้ทานผักครับอาจารย์อย่างนี้เด็กๆที่ไม่ค่อยชอบทานผักผู้ปกครองเห็นแล้วต้องควรจะต้องซื้อไปให้ลูกหลานได้กินบ้างเพราะเป็นขนมครับเหมือนเราทานขนมขบเคี้ยวได้ประโยชน์อันนี้ก็เป็นเห็ดก็มีกลิ่นเห็ดคล้ายๆกลิ่นเห็ดเลยนะคะเนี่ยเผือกก็กลิ่นเผือกรู้สึกอ่านคะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแบบมีกลิ่นของแต่ละอย่างนะคงเดิมหมดทุกอย่างเลยนะคะเราต้องใช้เทคนิคในการทำไม่ให้มันการทำครับอย่างเผือกนี่ก็เป็นการทอดธรรมดาซึ่งชาวบ้านก็ทอดกันอยู่แล้วถึงกับว่าเราอาจจะต้องเลือกวัตถุดิบเป็นเผือกหอมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทำให้มันบางให้มันกรอบเพราะส่วนใหญ่บางคนทานเผือกเนี่ยแข็งหรือบางคนทำกล้วยเหมือนกันแต่ว่ากล้วยของเขาเนี่ยแข็งลูกค้าก็อาจจะบอกว่ากินไม่ได้จะฟันบางทีก็ต้องทำให้มันบางใช้เทคนิคอะไรใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้กินรสชาติยังคงเหมือนเดิมสีสันต้องเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่า
ทำให้เราชวนกินมากขึ้นครับใช่ค่ะเราทานแต่ละอย่างเนี่ยกลิ่นกลิ่นรสชาติเหมือนเดิมเลยทานส้มก็เหมือนส้มส้มนี่ก็น่าสนใจเมื่อเราทำส้มสดๆเลยนี่ค่ะเนี่ยน่าสนใจมากนะคะเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นอีกเยอะเลยครับเฮ้ยของส้มเนี่ยมันจะไม่มีเม็ดเลยใช่ไหมคะหรือว่าไงมีเม็ดฮะมีเม็ดเราเอาเม็ดออกเราก็ต้องมานั่งแคะออกเม็ดออกโอ้โหไม่ใช่ของง่ายๆนะคะต้องแคะเม็ดออกด้วยครับอาจารย์เป้าติดใจกล้วยอันนี้เป็นกล้วยอะไรฮะอันนี้เป็นกล้วยหอมสุกนะอร่อยมากเลยค่ะกล้วยนะครับถ้าเป็นกล้วยหอมดิบก็จะทำเป็นลักษณะเป็นแผ่นสไลด์อย่างนี้ครับซึ่งชาวบ้านทั่วไปก็จะทำจากกล้วยดิบอันนี้ดิบอันนี้สุกแต่พอเราทำจากสุกเนี่ยก็มันจะได้คุณค่าหรือว่ากลิ่นเนี่ยที่มันแตกต่างกันมากขึ้นแตกต่างกันมากเลยครับแล้วก็อันนี้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุก็ทานได้นะอย่างกล้วยเนี่ยสามารถที่จะละลายในปากได้เลยครับครับมันก็เหมาะกับสินค้าผู้สูงอายุคือคนไม่มีฟันว่างั้นเถอะคือในหอมเนี่ยแปลกนะอาจารย์ยังคงกลิ่นเขาไว้ได้เหมือนเดิมเปี้ยเลยนะทานไปแล้วก็ยังหอมมันกลิ่นกล้วยหอมชัดๆเลยครับยังหอมมากเลยครับเนี่ยส้มกล้วยหอมนี่ก็ทั้งเห็ดเนี่ยนะเห็ดน้ำหวานครับกินเห็ดเลยนะคะเนี่ยเห็ดเนี่ยเนาะเห็ดนี่ก็จะเป็นเห็ดนางรมนะเห็ดนางรมนางนวลเห็ดภูฐานครับว่าติดใจกล้วยเนี่ยทานอะไรทีแรกอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าแต่ละตัวก็จะมีตลาดซึ่งแตกต่างกันไปนะครับนะอย่างพวกกล้วยพวกเปลือกนี่ก็จะเป็นทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่แพงนะครับแต่ถ้าเป็นพวกกระเจี๊ยบบรอกโคลีพวกแครอทอันนี้การแปรรูปก็ใช้กลวิธีการกันแล้วก็ตลาดก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับต่างประเทศที่เขาสั่งออเดอร์เข้ามาเนี่ยค่ะประเทศไหนที่ชอบอะไรมากที่สุดในทุกอย่างนี้นะคะพวกฮ่องกงก็จะชอบกระเจี๊ยบชอบเผือกนะครับแล้วก็กล้วยนะสิงคโปร์ก็จะชอบเผือกเยอะแล้วก็ชอบกระเจี๊ยบพวกนี้จ้ะค่ะมีประเทศอะไรบ้างคะที่สั่งออเดอร์เข้ามานะคะก็มีมาเลเซียมีสิงคโปร์มีฮ่องกงนะครับที่เราขายอยู่ตอนนี้มาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์นะคะ3ประเทศนี้เพราะว่าเขาไม่ค่อยอย่างสิงคโปร์เขาไม่ค่อยมีพื้นที่ปลูกเท่าไหร่นะคะแล้วเขาเชื่อในสินค้าไทยในรอบอาเซียนในรอบประเทศไทยเนี่ยคือสินค้าไทยเนี่ยถือว่าเป็นโดยเฉพาะอาหารเนี่ยเขาจะเชื่อมั่นมากว่าในผลิตจากของจริงและคุณภาพดีดังนั้นถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยบางทีเราได้เปรียบฝ่าเพราะความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยเห็นชัดเจนนะว่าถ้ามีภาษาอื่นเข้าไปหรือบางคนประเทศอื่นก็ยังเอาภาษาไทยไปบอกว่าเนี่ยมันผลิตพันจากเมืองไทยแต่จริงๆก็ไม่ใช่ก็มีอย่างนี้คุณสาธารณ์กลุ่มนี้ผมไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยเพราะว่าไม่มีขายยังไม่เคยเจอเพิ่งเคยเจอครั้งแรกมีฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าช่องทางการจำหน่ายเราเนี่ยมันจำกัดแล้วเราก็เป็นกลุ่มเล็กซึ่งไม่มีงบในการโฆษณาแล้วก็กำลังการผลิตเราก็ไม่ได้ผลิตเยอะไม่ได้ผลิตจนแบบว่าโอ้โหจะต้องไปทุ่มตลาดหรือจะต้องมีจ้างเซลล์ไปขายคือวันนี้เรามีตลาดเท่าไหร่เราก็ผลิตเท่านั้นก็ได้นะมันเราไม่จำเป็นต้องไปผลิตเพื่อจะทุ่มตลาดอย่างนั้นบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ว่าถ้าอยากจะทานตรงนี้ช่วงนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับก็ที่ไลมอนฟาร์มร้านเกี่ยวกับร้านดอยคำร้านอาหารเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยก็ไปมักจะมีขายแล้วก็ไม่งั้นก็ซื้อผ่านทางเว็บไซต์เราพิมพ์คำว่าภัยทิพย์ก็ได้วิสาหกิจชุมชนก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเราก็สามารถจะสั่งซื้อในเว็บไซต์ใน Lazada ใน Shopee ก็มีขายหมดมี Lazada ด้วยไม่ธรรมดา7-Eleven อะไรอย่างเงี้ย7-Elevenเราไม่มีเพราะว่าตลาดสินค้าเราเนี่ยไม่เหมาะกับในร้าน7-Elevenเพราะว่าร้าน7-Elevenเนี่ยจะเป็นสินค้าที่สะดวกซื้อแล้วก็ใครๆทั่วไปก็ซื้อแต่เราจะเป็นนิชมาร์เก็ตคือลูกค้าเฉพาะกลุ่มไม่ได้วางขายทั่วไปแล้วก็เอาถึงเอาไปวางโอกาสที่จะขายเนี่ยมันจะน้อยแล้วพื้นที่ในเซเว่นเนี่ยมันมีราคาค่ะมีราคาพูดง่ายๆสินค้าพวกนี้ต้องคนเห็นคุณค่ามันใช่ส่วนมากก็จะเป็นพวกสุขภาพรักสุขภาพเนี่ยมันติดใจคุณสะอาดพูดมาคำหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยที่คนนิยมสั่งของพวกนี้นะคะจากประเทศไทยเพราะว่าบางประเทศเนี่ยเคยได้ข่าวว่าเขาทำเหมือนเลยอ่ะเขาทำเหมือนเลยนะคะเนี่ยเป็นกล้วยนะคะกล้วยก็เหมือนกล้วยนะคะแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วรสชาติมันคนละอย่างเขาสามารถเรียนแบบได้เหมือนเมืองไทยเนี่ยมันมีคนตรวจสอบดูแลค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วเราก็เมื่อเราผลิตสินค้ามีมาตรฐานแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถขายได้ทั่วโลกเล
ลยนะคะเนี่ยผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะได้ปีนึงเลยเพราะว่าเขาทำวิธีการกรรมวิธีในการผลิตแล้วกรรมวิธีในการบรรจุครับลงภาชนะเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีได้มาตรฐานนะคะอย่างที่คุณสารักอาจารย์ป้าเมื่อกี้คุยกันว่ามีทั้งอย.มีฮาลาลมีครบทุกอย่างนะเพราะนั้นก็มั่นใจได้นะคะถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการที่จะสั่งก็ใช้เข้าไปในเว็บไซต์ PRITIP ภาษาอังกฤษนะคะ PRITIP นะคะ PRITIP ก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งได้แล้วโทรศัพท์มาหาคุณสะอาดเลยได้ไหมคะบอกเบอร์ได้ไหมคะบอกเบอร์โทรศัพท์นิดนึง0896-7521ค่ะแล้วก็0876-7477ค่ะเดี๋ยวเราจะมีครับตัววิ่งขึ้นให้นะคะที่หน้าจอด้วยนะคะเบอร์ของคุณสะอาดถ้าท่านใดสนใจที่จะซื้อเอาไปจำหน่ายเองนะคะเพราะว่าตรงนี้อยู่ได้เป็นปีเลยนะคะค่ะก็ขอบคุณคุณสะอาดมากนะคะที่ให้เราได้ทั้งความรู้ได้ทั้งชิมอร่อยอาจารย์เป้าหิวพอดีมากินข้าวเขาไม่ค่อยทันนะคะก็เลยกินไปซะเยอะเลยครับแต่ละอย่างนี่ก็คงรสชาติคงเดิมกลิ่นเหมือนเดิมนะคะส้มก็เป็นส้มกล้วยก็เป็นกล้วยเผือกก็เป็นเผือกโดยเฉพาะทึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะเห็ดนี่ก็คือกลิ่นเห็ดเลยกลิ่นยังอยู่กลิ่นยังอยู่กลิ่นเป็นกลิ่นเห็ดเลยนะคะค่ะเราก็ได้ชิมทั้งหมดแล้วอร่อยทุกคนลงมติเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยอร่อยไหมน้องบีอร่อยนะคะคุณรัตพลนะคะพอเราได้ชิมแล้วเราก็อยากจะไปดูโรงงานสักหน่อยนึงว่าเขามีการวิธีอย่างไรการผลิตยังไงบ้างเดี๋ยวคุณสะอาดพาไปชมหน่อยได้ไหมคะเชิญนะตามมาเลยครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะอธิบายขั้นตอนการผลิตนะคะว่าเรารับสินค้ามาแล้วเราทำอะไรก่อนยังไงนะคะครับอย่างผักประเภทผักเราก็จะทำการลวกค่ะการลวกเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บสต๊อกไว้เป็นวัตถุดิบเราเก็บไว้ในห้องแช่แข็งลบ25องศาอ๋อติดลบ25องศาเลยนะคะเราก็สามารถจะเก็บวัตถุดิบได้ปีนึงครับดึงเดือนเลยดึงไปเลยอันนี้ก็อ๋อนี่เป็นห้องครับติดลบ25องศาเก็บใช้เข้าไปเป็นน้ำแข็งโอ้โหเย็นสบายชื่นใจเนี่ยวัตถุดิบอยู่ข้างในนะคะมีทุกอย่างนะคะเก็บอย่างดีนะคะ25องศาเสร็จแล้วหลังจากเก็บวัตถุดิบไว้ตรงนี้แล้วครับเวลาเราจะผลิตเนี่ยเราจะเอาออกมาแบบไหนครับเราก็ครั้งหนึ่งประมาณสัก90กิโล90กิโลนะคะเราก็จะมาการทำการทอดในระบบสุญญากาศเรียก vacuum fry นะฮะก็ทอดในระบบนี้3ชั่วโมงอุณหภูมิประมาณ60องศาค่ะตรงนี้อบอะไรคะเนี่ยตรงนี้ทอดอะไรนะอันนี้เราจะทำเป็ดเจี๊ยบบรอกโคลีอะไรประเภทผักที่เป็นผักค่ะต้องทำช่องนี้แล้วห้องนี้เหมือนกันนะคะห้องนี้ก็จะเป็นพวกอบผลไม้อบในระบบสุญญากาศเหมือนกันค่ะก็จะเป็นกล้วยเป็นส้มเป็นองุ่นครับทุกอย่างแยกประเภทกันหมดครับนะคะกล้วยส้มองุ่นผลไม้จะอยู่ข้างนี้ครับแต่ข้างนี้เป็นพวกผักนะคะพวกผักเนี่ยจะมาทอดห้องนี้ครับนะคะเป็นสุญญากาศทั้งหมดใช่ใช่ไหมคะใช้เทคโนโลยีสุญญากาศห้องนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงคะอันนี้3-5ชั่วโมง3-5ชั่วโมงเลยในการอบนะคะอบสุญญากาศนะคะครับแล้วห้องนี้นะคะใช้เวลาทอดอันนี้3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงครับห้องนี้วิธีการที่เราจะมาทอดเนี่ยนะคะครับเราจะเอาผลิตภัณฑ์ที่เราเก็บเอาไว้จากห้องโน้นนะคะใช้เท่าไหร่คะอันนี้ประมาณ90กิโลอันนี้ก็90เหมือนกันครับ90กิโลเหมือนกันใช้ทอดทั้งหมด3ชั่วโมงครับแล้วพอเสร็จ3ชั่วโมงแล้วเราก็เปลี่ยนชุดครับแล้วก็เอาของแห้งนี่ออกไปค่ะนำการปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยเราก็บรรจุทีนึงค่ะแล้วเราจะทอดทั้งวันเลยไหมคะพอชุดแรกเสร็จเนี่ยชุดต่อไปพอเราออกแล้วมาทำต่อเลยไหมคะต่อเลยครับเครื่องจักรนี่จะทำต่อตลอด24ชั่วโมงเลยหรือว่าทำได้ถ้าเราอยู่กับมันได้มันก็ทอดตลอดได้เพราะว่าความร้อนเราไม่ได้ใช้เยอะอ๋อครับวันนึงจะทอดจริงๆเราทำประมาณ3รอบเต็มที่จ้ะอ๋อมันจุจริงมันต้องดูกระจกมันอยู่ตรงนู้นอ๋อเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมคะครับอันนี้มัน
ถ่ายบดีห้องไม่เรียบร้อยอ๋อค่ะครับก็จะเป็นการบรรจุการปรุงรสก็จะทำอยู่ในห้องอันนี้นะครับในห้องนี้นะคะครับแล้วก็คุณสะอาดนะแล้วเราบรรจุแล้วต้องใส่ไนโตรเจนไปทำไมเอ่ยอันนี้มันจะเป็นแก๊สเฉื่อยทำให้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันจะไม่โตนะฮะมันเป็นแก๊สเฉื่อยการแล้วก็ลดปริมาณออกซิเจนที่อยู่ข้างในออกให้หมดการออกซิเดชันจะไม่เกิดขึ้นในในซองเพราะฉะนั้นคุณค่าอาหารก็จะอยู่ครบถ้วนฮะป้องกันการเสียด้วยเลยป้องกันการเสียมันเหมือนกับบางคนอาจจะต้องเติมซิลิก้าเจลตัวดูดซับออกซิเจนแต่เราไม่ใช้วิธีการนั้นเพราะมันแพงเราก็มีการบรรจุแล้วเราก็ดูดอากาศออกนะออกซิเจนในอากาศก็จะถูกดึงออกไปส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะเติมไนโตรเจนเข้าไปเพื่อที่จะคงสภาพเหมือนการยืดอายุของสินค้าประเภทอาหารนะอย่างสินค้าทั่วไปในท้องตลาดก็จะไปเห็นซองมันพองๆอยู่แล้วเติมแก๊สไนโตรเจนทั้งหมดนะค่ะค่ะนี่ได้แกะมาไม่เห็นตัวดูดความชื้นใช้ตัวนี้แทนแล้วต้องใช้พนักงานเยอะไหมอันนี้ครับพลังงานเราใช้ไม่เยอะฮะไม่เยอะเยอะฮะอันนี้เราใช้เครื่องจักรช่วยส่วนใหญ่พลังงานทั่วไปที่เราใช้เยอะๆก็คือการต้มการต้มเราก็เอาเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้อ่ะเอามาทำการต้มนะมันเราก็จะไม่ต้องไปซื้อแก๊ส LPG อะไรมาให้มันแก๊สสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็เหมือนกับของเหลือบางกลุ่มอย่างที่เราใช้ก็เป็นไม้จากข้าวหลามซึ่งบางทีเขาก็ต้องตัดทิ้งอยู่แล้วเราก็เอามาเป็นเชื้อเพลิงจากกลุ่มที่เขาจะต้องไปเผาทิ้งเราก็ไปนำมาใช้ประโยชน์ซะก็ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้นะคะขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรายการปากท้องชาวบ้านต้องขอขอบคุณนะครับคุณสะอาดจึงสมานญาติใช่ไหมฮะนามสกุลนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนนะฮะเขตสนามจันทร์ครับผมอันนี้อยู่ในเขตจังหวัดนครปฐมใช่ครับสนามจันทร์นะฮะก็ตำบลสนามจันทร์ครับผมครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าอย่างที่คุณสะอาดได้พูดถึงว่าเขาจบสาขาเดียวกับคุณรัตพลตอนสมัยเรียนครับจบเกษตรคณะสัตวบาลเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดครับนะฮะแล้วมาเปลี่ยนแนวคิดด้วยมองอนาคตครับท่านผู้ชมครับผมบอกได้เลยนะครับว่าใครที่มองอนาคตเนี่ยฮะการคิดการอ่านและการทำอะไรเนี่ยเราต้องมองการไกลครับเพราะมองแล้วว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของต่อร่างกายครับผมแล้วก็กระแสนิยมเขาว่างั้นได้ไหมฮะใช่ว่าอาหารสุขภาพนี่มันมาแรงนะใช่ครับไปที่ไหนก็บอกว่าปลอดสารพิษไปตรงนั้นก็คือเขาเรียกว่าเป็นพืชผักที่ออร์แกนิกบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันมาแรงครับแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันนะฮะว่าวันนี้คุณสะอาดก็มาทำในเรื่องนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะพอสมควรเลยครับนะฮะหลังจากที่รู้จักกันมาใช่ครับฮะสิ่งที่บอกท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปนะฮะเรานึกอยู่เสมอนะครับว่าในยุคในนโยบายของไทยรักไทยในยุคสมัยก่อนนะฮะเรื่องของโอท็อปนี่นะฮะมันแสดงถึงศักยภาพของตัวบุคคลใครที่เคยผลิตสินค้าอยู่ในตำบลหมู่บ้านสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้เลยใช่ครับเพราะว่าโลกสมัยใหม่มันเอื้อนะใช่แค่คุณทำอะไรสักอย่างคุณโพสต์ไปในโลกออนไลน์คนก็รู้จักคุณก็สามารถซื้อขายกันได้โดยที่ไม่ต้องไปเปิดโชว์รูมอะไรมากมายครับขอให้ผลิตสินค้านั้นได้คุณภาพแบบที่คุณสะอาดได้ทำนะครับอ่ะที่เรานำมาตรงนี้คืออะไรช่วยมองดูหน่อยอันนี้เป็นสดเลยเป็นกระเจี๊ยบเขียวอ๋อกระเจี๊ยบนี่มี2สีกระเจี๊ยบเขียวกับกระเจี๊ยบแดงยังไงมันต่างกันยังไงคือกระเจี๊ยบแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะไปทำน้ำกระเจี๊ยบที่ออกสีแดงๆสีแดงๆนะฮะกระเจี๊ยบนี้คือไปทำน้ำครับผมประโยชน์ก็คือมีวิตามินซีสูงครับผมแล้วก็มีคาโรทีนก็คือสารสีพวกนี้จะต้านทานอนุมูลอิสระนะครับก็จะเป็นกระเจี๊ยบแดงสีแดงครับส่วนนี้คือกระเจี๊ยบเขียวอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผักที่กินกับน้ำพริกมั่งอะไรบ้างฮะหลักๆก็คือกินกับน้ำพริกกินกับน้ำพริกครับท่านผู้ชมครับคงจะมองออกนะฮะตรงนี้คุณประโยชน์ที่พอจะพูดได้มีอะไรก็ไอตัวนี้เมือกมันนะฮะเมือกที่ยางๆนี่นะฮะถ้าเราไปต้มปุ๊บมันจะมีเมือกฮะจะมีเมือกเหนียวๆนะฮะตัวนี้แหละที่จะไปเคลือบกระเพาะ
มีประโยชน์ครับท่านผู้ชมฮะเคลือบแผลในกระเพาะเคลือบอะไรพวกนี้ทำให้สมานกระเพาะได้สมานแผลในกระเพาะตัวนี้มีประโยชน์ครับถึงว่าคุณสะอาดได้เลือกอันนี้มาทำแต่ปัญหานะพี่สารัตคนเนี่ยเวลาเอาไปลวกเสร็จปุ๊บมันจะมียางเหนียวๆคนจะกินกันไม่ได้ปัญหาคือตรงนั้นมันจะลื่นๆมันจะลื่นๆครับผมแล้วกระเจี๊ยบเนี่ยกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีสารอีกตัวนึงที่ตัวอื่นไม่มีก็คือตัวนี้จะกินแล้วฆ่าพยาธิตัวจี๊ดโอ้โหตัวนี้สำคัญเลยสำคัญเลยครับผมไม่ต้องไปซื้อหยกซื้อยาครับท่านผู้ชมครับตัวนี้กินแล้วสามารถที่จะไปเขาเรียกว่าฆ่าตัวพยาธิได้พยาธิตัวจี๊ดได้ตัวจี๊ดได้เพราะว่าคนอีสานนี่กินสุกกินดิบเนี่ยนะใช่ใช่ครับต้องกินตัวนี้นะครับต้องกินตัวนี้ได้เลยกินดิบๆเลยเหรอฮะทางอีสานเขาก็ผมไปก็เห็นเขากินดิบๆจิ้มน้ำพริกแต่ปัญหาการกินกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยพี่สารัตสังเกตดูนะมันจะมีเหมือนน้ำหนามอ่ะสักสามตัวนี้จะกินกันแล้วมันจะระคายคอจะกินกันไม่ค่อยได้ถึงคุณสะอาดถึงมองว่าเอามาแปรรูปเป็นเขาเรียกว่าอบแห้งเป็นของทานเล่นได้เลยของทานได้เล่นเลยครับผมก็เป็นการจูงใจให้เด็กๆสามารถกินได้ใช่ครับมีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งก็คือในเรื่องของการเคลือบกระเพาะครับผมนะฮะอันนี้ก็สำคัญแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าช่วยฆ่าตัวพระยาตัวจี๊ดตัวจี๊ดได้นะฮะแล้วกระเจี๊ยบเนี่ยถ้าไปดูใน Google นะสรรพคุณโอ้โหมากมายมากมายเลยอ๋อไปดูใน Google ได้ครับว่าประโยชน์ของมันอย่างน้อยก็คือช่วยระบายท้องใช่ครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเคลือบกระเพาะนะครับแล้วที่สำคัญก็คือใครที่ครับเป็นหวัดบ่อยๆใช่ครับก็จะดูแลได้ด้วยในตัวนี้นะครับครับผมครับพี่สาระนะกระเจี๊ยบเนี่ยออกจากสวนเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะไม่เกิน20บาทคัดเกรดแล้วหมายถึงว่ากิโลต่ออะไรต่อกิโลครับอ๋อนี่นะฮะคัดเกรดเลยนะฮะไม่เกิน20บาทถ้าไม่มันถูกจังถ้าตกเกรดก็เหลือสัก10บาท5บาท8บาทอะไรแล้วแต่อ๋อนะครับส่วนผมไปซื้อมาเนี่ยอันนี้เท่าไหร่อันนี้ฮะท่านผู้ชมฮะนี่ซื้อในห้างเหรอครับผม120กรัมทั้งแพ็คกิ้ง19บาทโอ้โหคำนวณออกมาแล้วกิโลละ160บาทกิโลละ160ครับผมครับแล้วคุณสะอาดเอาไปแปรรูปกระเจี๊ยบ1กิโล10กิโลเหลือกระเจี๊ยบแห้งของเขา1กิโลครับ1,200บาทครับครับผมอ่ะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของแนวคิดวิธีคิดอย่างคุณสะอาดนี่นะครับก็สามารถที่จะนำนะฮะสมุนไพรหรือว่าเรื่องของพืชผักน่ะทานยังไงให้เป็นยาได้ก็ได้ดูประโยชน์จากสิ่งนั้นนะฮะซึ่งมีหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วในรายการนะฮะว่าแต่วันนี้ผมมาพูดก็คือใกล้ตัวที่สุดคือกินได้ง่ายที่สุดก็คือตัวกระเจี๊ยบเขียวนะฮะลวกจิ้มนะฮะหรือจะทำในรูปแบบอะไรก็ได้กินกับน้ำพริกก็ได้ครับผมมีประโยชน์หลักๆก็คืออย่างที่บอกไปนะครับเอาละท่านผู้ชมครับในเรื่องของการคิดอย่างไรจะเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้านั้นๆก็นำไปคิดได้นะถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจอยากจะเพิ่มเติมในกรณีว่าอาหารการกินหรือท่านทำอะไรอยู่นะต้องการให้รายการปากท้องชาวบ้านลงไปพื้นที่เรายินดีครับที่จะไปนะฮะไปเผยแผ่ในสิ่งที่ทำนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับเราลงไปที่ตลาดสวนสัมพันธ์มีคนถามเยอะว่าน้ำเขาเรียกว่าน้ำบูบลี่น้ำอะไรที่น้ำบูบลี่ก็คือน้ำลูกหม่อนน้ำลูกหม่อนนะฮะอันนี้ก็มีหลายท่านถามมาเหมือนกันนะฮะว่ามีขายที่ไหนอะไรยังไงก็แนะนำว่าให้ไปเที่ยวที่ตลาดสุขใจอยู่ที่ไหนสวนสัมพันธ์ครับนะหรือเข้าเว็บก็ได้ชื่อสมบัติสวัสดิ์ผลสั่งซื้อทางเว็บคุณสมบัติก็ยินดีครับครับสัปดาห์นี้นะฮะเราไปพูดคุยสนทนากับคุณสะอาดก็ได้ความรู้มาเยอะเลยครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะเป็นเห็ดนะฮะที่เห็นอยู่บล็อกโคลี่บล็อกโคลี่ส้มส้มครับผมก็สามารถที่จะนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าตัวนั้นได้ครับใครที่สนใจอยากจะมาดูงานอยากมาศึกษารายละเอียดก็เบอร์โทรศัพท์ก็แจ้งมาก่อนนะฮะคุณสะอาดก็ถือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนครับช่วยเหลือชาวบ้านครับนะฮะชาวบ้านที่นี่ก็คือปลูกอันนี้เยอะนะฮะกระเจี๊ยบเขียวที่นครปฐมนะฮะแล้วก็ไปดูตามไร่ตามอะไรนะก็เอามาทำในสิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์ครับนะครับอันนี้ก็เป็นรายการปากท้องชาวบ้านในช่วงติดตามการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนนะครับ
เดี๋ยวช่วงท้ายนี่ก่อนที่จะนะฮะลาคุณรัตพลนะฮะครับผมเรื่องถังเช่าปัจจุบันนี้นะฮะเรายังมีจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับครับก็ใครที่ดูรายการแล้วต้องการสนับสนุนนะฮะเป็นถังเช่าแท้ 100% ตรงนี้ก็ฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใครทำอาชีพทำมาหากินอะไรติดต่อมาในรายการปากท้องชาวบ้านทางทีวี24สถานีประชาชนนะครับเราจะลงไปนะฮะพูดคุยสนทนานะฮะว่าท่านทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับเรายินดีที่จะลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากด้วยนะฮะในเรื่องของผลงานดีๆไทยรักไทยเพื่อไทยนี่แหละฮะนั่นก็คือผลงานโอท็อปนะครับท่านทำสินค้าโอท็อปชนิดอะไรอย่างไรก็ติดต่อเรามาเรายินดีที่จะไปสนทนาพูดคุยกับท่านถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็นำมาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการปากท้องชาวบ้านของเรานะครับถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาเผยแผ่กันเต็มๆที่นี่ในรายการปากท้องชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือรายการปากท้องชาวบ้านประจำสัปดาห์นี้นะครับเราได้ลงพื้นที่ไปวิสาหกิจชุมชนกับคุณสะอาดนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นภาพลักษณ์ได้เห็นสินค้าแล้วคุณธรรมานได้ทานสิ่งนี้ปกติทานดิบได้ไหมทานได้ค่ะครับแต่พอทานแล้วที่เขาอบแห้งมาแล้วความอร่อยเหมือนของจริงไหมเหมือนมันเหมือนของจริงเลยค่ะเพราะว่ามันคงของจริงไว้เลยคงสภาพเดิมใช่ครับทีนี้คุณค่าทางประโยชน์ทางโภชนาการยังอยู่เหมือนเดิมไหมยังอยู่เหมือนเดิมครับเพราะว่าเขานึ่งไปทอดในที่หม้อนึ่งความดันอุณหภูมิแค่60องศาแต่มันก็ยังมีลื่นๆอยู่เป็นเวลา3ชั่วโมง3ชั่วโมงคุณภาพเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมครับแล้วไม่ต้องกลัวด้วยน้ำมันไม่เข้าไปในตัวฝักตะเกียบอ๋อไม่อมน้ำมันไม่สะสมน้ำมันนะครับเพราะอุณหภูมิที่60องศาเองอ๋อครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าใครที่จะเก็บอาหารไว้นานๆก็ดูนิดนึงว่าคุณภาพคุณประโยชน์ทางโภชนาการยังอยู่นะฮะสำหรับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่คุณสะอาดได้ทำไว้ถามนิดนึงนะฮะพิกัดเส้นทางที่เราจะไปดูโรงงานน่ะถ้ามีคนถามมาคุณรัตพลช่วยบอกเส้นทางย่อๆให้อีกทีนึงก็จากกรุงเทพนะก็ใช้ถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีอ๋อสายนี้เลยสายกรุงเทพแล้วก็เลี้ยวเข้าตัวเมืองนครปฐมฮะไปถึงตัวเมืองนครปฐมเนี่ยไม่ต้องเข้าเมืองใช้เส้นไบพาสอ๋อครับก็คือผ่านข้ามสะพานลอยนะครับผ่านไปแล้วถ้าเราสังเกตนะครับก็คือเราจะเข้าไปที่ศาลากลางจังหวัดอ๋อฮะหรือสนามกีฬาจังหวัดนครปฐมก็ได้ครับนะเราเลี้ยวเข้าไปตรงนู้นไฟแดงแรกนะเลี้ยวซ้าย50เมตรก็ถึงแล้วครับอยู่ขวามืออ๋อครับหรือโทรหาคุณสะอาดก่อนก็ได้เบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นหน้าจอนะฮะของคุณสะอาดโดยหญิงกับผู้ชายนี่ไม่เหมือนกันถ้าผู้หญิงนี่ต้องใส่ใจเยอะกว่านี้จากผิวพันธุ์เรื่องผิวพันธุ์จะดีมากนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการปากท้องชาวบ้านหมดเวลาแล้วนะครับผมสารัตน์คุณน้ำหวานคุณรัตพลนะครับแต่อาจารย์เป้านี่รีบกลับไปก่อนไม่รู้ว่าจะไปส่งยาวะ อาจารย์เป้าบอกว่าลูกค้าโทรมาพอดีอาจารย์เป้ารีบกลับก่อนเลยฮะทิ้งเราอยู่3คนนะฮะเอาละฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการปากท้องชาวบ้านวันนี้ผมสารัตน์น้ำหวานคุณรัตพลลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับThank you.